สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับโทรทัศน์ครูเพื่อการเรียนรู้และฝึกหัดการใช้งานแท็บเล็ตนะครับหลังจากตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดเรื่องของการนำเอาไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่นำเข้ามาเปิดในแท็บเล็ตนะครับการทำงานเอกสารที่ค้างไว้แล้วมาเปิดทำงานต่อถือว่าดีมากๆแต่ก็ยังคงมีปัญหาครับเพราะว่าบางไฟล์เนี่ยมันเปิดบน Google Docs ไม่ได้นี่ฉะนั้นวันนี้ครับแก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์ไปเลยด้วยแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะครับถือว่าเป็นแอปครอบจักรวาลสามารถเปิดไฟล์เอกสารได้ทุกประเภทจริงๆนะครับคุณครูทำงานจากเครื่องใหญ่ปั๊บใส่เข้ามาในแท็บเล็ตจะเซฟเป็นนามสกุลอะไรก็ช่างเปิดได้หมดเลยไปทำความรู้จักกันเลยครับแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า Quick Office Pro สามารถพิมพ์ค้นหาได้ใน Android Marketหรือชื่อใหม่ Play Store โดยความสามารถของแอปพลิเคชันนี้นั้นสามารถเปิดไฟล์เอกสารได้แทบจะทุกไฟล์เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่ทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปอย่าง Microsoft Office โดยใช้ได้ถึงเวอร์ชัน2010ทั้ง Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint ก็สามารถเปิดได้ทั้งสิ้นรวมไปถึงเครื่องที่เซฟไฟล์เอกสารบนเครื่อง Macintosh ก็สามารถเปิดได้ด้วยแอปพลิเคชันนี้เลยครับแต่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีนะครับเจ้าโปรแกรม Quick Office Pro นั้นค่อนข้างมีราคาสูงคือประมาณ600บาทเพราะฉะนั้นก่อนที่จะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ควรสังเกตก่อนนะครับว่าคุณครูจำเป็นกับการที่จะต้องเปิดไฟล์จำนวนมากๆอย่างที่บอกมาหรือเปล่าคุณครูหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า Cloud Computing นะครับหรือว่าระบบคอมพิวเตอร์เหนือเมฆโอ้โหสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ยินเลยไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่คราวหน้าครับเราจะพาคุณไปรู้จักว่าไอ้เจ้าระบบคอมพิวเตอร์เหนือเมฆเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างกับระบบการเรียนการสอนของเรานะครับห้ามพลาดตอนต่อไปเลยนะครับ